โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยชาวเชียงใหม่เป็นข้าแผ่นดินผู้ซื่อสัตย์สุจริตว่าเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสยามบอกตัดเงินได้แล้วไม่ต้องให้แล้วอันนี้เจ็บแสบอ่ะการทำงานนะคะของเครือข่ายในการสร้างระบบราชการการขยายระบบคมนาคมการศึกษาเนี่ยถ้าถามว่าเครื่องมืออะไรสำคัญที่สุดตอบไม่ได้เพราะมันไปด้วยกันค่ะมันต้องทำพัฒนาการขึ้นมาใช่มันต้องทำพร้อมกันในการผนวกพื้นที่พื้นที่หนึ่งเข้ามาอาจจะทำด้วยอะไรนะตอนแรกก็ผนวกด้วยการใช้อะไรนะใช้นโยบายทั้งข้าหลวงใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอนานวันเข้าไปอ่ะมันก็ต้องเอาคนเข้ามาด้วยมันไม่ได้แต่พื้นที่อ่ะค่ะคนมันก็ต้องมาด้วยนะคะและสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆสร้างสายสัมพันธ์กันไปในหนังสือพิมพ์ข่าวเสด็จนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อรถไฟนะคะมาถึงที่เชียงใหม่ครั้งแรก1มกราคม2464นะคะนับเป็นความเจริญครั้งแรกของนครเขามองว่ารถไฟอ่ะที่กรุงเทพทำอ่ะเป็นความเจริญครั้งแรกของนครเชียงใหม่นะคะพอต่อมาก็มีเรือบินจากดอนเมืองมาอีกนะคะก็ถือเป็นการเจริญครั้งที่สองพอครั้งใหญ่ก็คืออะไรคะการเสด็จของรัชกาลที่7นะคะพอตั้งแต่เชียงใหม่เป็นนครใหญ่ของกรุงสยามเราต้องไม่ลืมนะคะว่าร.6อ่ะให้เงินกับสิ่งพิมพ์เยอะสนับสนุนสิ่งพิมพ์เยอะแต่นี่คือสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นเงินสนับสนุนของร.6นะคะเป็นสิ่งพิมพ์ที่คนล้านนาผลิตขึ้นมาเองมันสะท้อนโลกทัศน์ของคนมีการศึกษาในล้านนาช่วงเวลานั้นนะว่าเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสยามนะคะของสยามเป็นนครใหญ่ของกรุงสยามได้130ปีเศษนะคะชาวเชียงใหม่เป็นข้าแผ่นดินผู้ซื่อสัตย์สุจริตที่ได้ขบถต่อเจ้านายของตัวเองเลยอันนี้มันชัดมากเลยอะนะคะว่าเรียบร้อยยอมรับโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์นะคะโดยสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเราได้อ่านเอกสารที่เล่าเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าบุญวาดโมมานิตลำปางเนี่ยสะเทือนใจมากสะเทือนใจในแง่ที่ว่าศพท่านนะคะคาอยู่ที่คุ้มอ่ะแล้วเจ้าหนี้อ่ะก็มารุมเอาเครื่องไทยธรรมประกอบศพนี้ไปหมดเลยเอาไปขัดดอกแล้วศพก็ไม่มีใครรับผิดชอบเผาแล้วก็ค้างอยู่ที่คุ้มอย่างนั้นอ่ะแถมคุ้มเจ้าคนอื่นก็เจ้าหนี้ก็จะมาฟ้องเอาคุ้มไปอีกหรือคุ้มทิ้งแล้วศพไปไว้ไหนอ่ะทั้งนั้นที่ท่านเป็นเจ้าหลวงเมืองลำปางด้วยซ้ำคืออันนี้อ่านแล้วสะเทือนใจมากเป็นกรณีที่อ่านแล้วแบบมันก็เหมือนคนอะเนาะเราอ่านแล้วก็อินไปด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดแล้วเจ้าองค์นี้นะคะอันนี้เป็นคำสรุปของสมเด็จกรมพระยาดำรงซึ่งท่านเห็นมาตลอดอะค่ะเพราะท่านเป็นดูมหาไทยมายาวนานแล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษารัชกาลที่7ท่านเห็นมาตลอดเลยว่าแต่ละช่วงเวลามันเปลี่ยนแปลงฐานะของเจ้านายยังไงนะคะท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไพร่พลก็ต้องพึ่งบารมีของเจ้านายใช่ไหมคะแต่พอวันเวลาผ่านไปเมื่อสยามเข้าไปยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ปรับตัวไม่ได้ก็ค่อยๆฐานะทอนตัวเองลงไปอะค่ะโดยเนี่ยพอสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทำอาหารกินไม่ได้นิยมฟุ่มเฟือยใช้สอยต่างๆก็สุดท้ายทำอะไรคะต้องเอาทรัพย์สมบัติมาขายแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกเมืองในพายัพเพราะฉะนั้นสายสกุลเจ้าทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ท้ายที่สุดก็ค่อยๆหมดตัวไปนะคะวันที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยนะคะคณะราษฎรก็ยังไม่ไว้ใจว่าไอ้สยามที่เรารวมกันเป็นประเทศนะคะเชียงใหม่นะจะยังคงอยู่กับสยามหรือไม่นะคะแม้ว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านความเป็นรัฐแต่ว่ารัฐจารีตนะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2420เนี่ยจะจนถึง2475มันยังมีเค้ามีร่องรอยมีจดหมายมีบัตรสนเท่ไปถึงคณะราษฎรว่าเจ้าแก้วนวรัตน์เนี่ยเอาใจออกห่างจากกรุงเทพซึ่งมันก็ดูไม่น่าคือฟังคนรุ่นเราฟังเราก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่2475นี่เองนะคะยังมีจะมีข่าวว่าเจ้าแก้วนวรัตน์เนี่ยจะเอาใจออกห่างจากกรุงเทพดังนั้นเนี่ยพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการเชิญตัวเจ้าแก้วนวรัตน์ลงมาที่กรุงเทพค่ะแล้วก็คณะราษฎรก็ส่งคนไปแบบว่าทำพิธีต้อนรับเพื่อให้สมพระเกียรติของเจ้าแก้วนวรัตน์ก็เป็นการเช็คอะค่ะว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่คิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้นะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรไปค้นถ้อยคำแถลงของสสจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะมันจะเป็นธรรมเนียมเมื่อเป็นสสแล้วเขาก็ต้องมาเขียนคำแถลงประกาศอะค่ะประกาศว่าเหมือนแนะนำจังหวัดตัวเองไกลๆว่ามีอะไรบ้างนะคะบางส่วนนะคะของหลวงศรีประกาศแล้วก็พินิจธนาธรซึ่งเป็นสสชุดแรกเนี่ยท่านก็แถลงนะคะในที่ประชุมบอกว่าออกวิทยุเลยนะคะกระจายเสียงทั้งประเทศท่านบอกว่านครเชียงใหม่เคยเป็นเอกราชมีอิสระมาแต่โบราณแต่ถ้าดูตามประวัติศาสตร์อย่างละเอียดแล้วพลเมืองคงเป็นชาติไทยอย่างเดียวกันหาได้เป็นลาวอย่างบางคนเข้าใจไม่นะคะคือต่างเป็นคนไทยนั่นเองแต่หาก
ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่นานเข้าภาษาพูดและขนบธรรมเนียมประเพณีก็ต่างกันไปบ้างพลเมืองเชียงใหม่หาได้เข้าใจว่าตัวเองเป็นลาวไม่คงถือตัวว่าเป็นชาติไทยมาโดยตลอดยิ่งในเวลานี้ถ้ามีผู้ใดเรียกขานเขาว่าเป็นลาวเขาจะมีความน้อยใจเป็นที่สุดเพราะถือว่าเป็นไทยแท้หรือไทยเดิมเป็นต้นสกุลไทยในภาคอื่นๆส่วนความรู้สึกของประชาชนชาติไทยนั้นเล่าถึงแม้จะมีคนแก่เฒ่าคิดว่าเป็นไทยเหนือและไทยใต้อยู่บ้างก็ตามแต่ส่วนมากไม่ได้ถืออย่างนั้นเลยต่างรู้สึกว่าตัวเองเป็นไทยแท้เป็นของประเทศสยามมีความรักชาติไม่ยิ่งหย่อนกว่าคนไทยในภาคอื่นๆจะมีเอกสารอยู่ชุดนึงนะคะเป็นจดหมายของทั่วประเทศเลยเขียนหาคณะราษฎรเอกสารประมาณกี่ร้อยฉบับก็ไม่รู้แล้วก็ไปนั่งอ่านปรากฏว่ามีจดหมายฉบับเนี้ยเขาเขียนมาจากอำเภอชัยบุรีหนองคายเขาบอกว่าให้ตัดเงินเดือนเจ้าประเทศสลาทิ้งเถอะไม่ต้องอุดหนุนแล้วเพราะว่าเนี่ยเนาะพายับเคยเป็นไทยมาแต่กำเนิด อันนี้ค่ะเมื่อรัฐบาลจ่ายเงินให้เขานอนกินแล้วก็เรียกว่าเจ้านู่นเจ้านี่อยู่เนี่ยทำให้เจ้ารู้สึกว่าเขาเป็นลาวไม่ใช่ไทยอ่ะนะคะถ้ายกย่องเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเมื่อเขาเจริญขึ้นเนี่ยเขาจะขอร้องเป็นร้องขอขึ้นไปประเทศลาวบ้างจะทำยังไงคนจากหนองคายอะค่ะรับรู้ว่ากรุงเทพรัฐบาลกรุงเทพจ่ายเงินให้กับเจ้าล้านนาอยู่แล้วก็เรียกว่าเจ้านู่นเจ้านี่อะค่ะบอกตัดเงินได้แล้วไม่ต้องให้แล้วเขาเป็นไทยเหมือนเราเนี่ยแหละคำถามว่าเนี่ยโหแสดงว่าภูมิศาสตร์สยามและพงศาวดารสยามมันทรงอิทธิพลมากอะค่ะในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนนะคะว่าเขาเป็นไทยอะนะคะเป็นไทยทีนี้คำถามของผมก็คือว่าสุดท้ายที่สุดแล้วที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยเปิดแผนยึดหรืออะไรสลายอำนาจก็ว่าไปเนี่ยมันสำเร็จมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าสำเร็จแล้วในมุมมองของคนเขียนเนี่ยของอาจารย์สำเร็จแล้วก็คงจะตะเกียแล้วมั้งคะเนาะที่จดหมายจากนายคนนั้นอะว่าเป็นแสดงเห็นว่าคนในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเขาเป็นคนสยามเป็นคนไทยคือหนึ่งแหละสิ่งพิมพ์สีเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็บอกแล้วว่าฉันเป็นมันมีบางอันนะคะเช่นบอกว่าเนี่ยวันนึงนะถ้าเชียงใหม่พัฒนาเนี่ยเราคงจะแบบว่าเป็นไดมอนด์ออฟไทยแลนด์เป็นเหมือนแบบว่าเพชรมันวิธีเปรียบเทียบมันคล้ายๆกับเนี่ยค่ะเขามองว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนเพชรยอดมงกุฎของขอโทษอินเดียเป็นเพชรยอดมงกุฎของอังกฤษของอังกฤษแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าเนี่ยวันนึงถ้าเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองนะภายใต้พระบรมโพธิสมภารเนี่ยเขาก็จะเป็นเพชรของสยามโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลย